ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุกมาทำเจลปรับอากาศนะคะในรถนะคะโดยนุกเลือกกลิ่นวานิลาซึ่งหาซื้อได้ที่ไหนกลิ่นวานิลาอันนี้หาซื้อได้ง่ายมากค่ะท่านขายอุปกรณ์ที่ทำเค้กนะคะขนมต่างๆนะคะซึ่งขวดหนึ่งไม่แพงเลยนะคะแล้วก็สีผสมอาหารนุกเลือกใช้สีฟ้าเพื่อตัดสลับกันเหมือนต้นคลิปนะคะแล้วก็ผงงุ่นค่ะแล้วก็น้ำเปล่านะคะแล้วก็ภาชนะที่เราจะเทใส่นะทีนี้นะคะวิธีการไม่ยากค่ะให้ใช้น้ำนะคะ1เศษ1ส่วน2ถ้วยตวงนะคะและผงงุ้นค่ะ1ช้อนชานะคะโดยที่เพื่อนๆนะคะต้องแช่งุ้นทิ้งไว้10ถึง15นาทีก่อนเข้าไมโครเวฟหรือไปตั้งไฟนะคะเพื่อที่จะให้งุ้นนะคะไม่คายน้ำออกนะเวลาเราทำเอาละเสร็จงุ้นไปปุ๊บๆนะคะพอถ้ามันไม่คายน้ำออกเราก็จะอยู่ได้นานนะคะแล้วก็แต่จริงๆนุ้งอ่ะจะทำสองอาทิตย์ครั้งเพราะว่ามันจะค่อยๆเรียกอะไรนะวุ้นก็จะค่อยๆแบบค่อยๆหมดไปอ่ะมันก็ยุบตามไปเพราะมันนั่นไปนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้15นาทีก่อนเราก็เอาวุ้นนะคะไปต้มกันนะคะในตั้งไฟกันเนาะเอาให้หมดก่อนนะคะผงวุ้นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นนางเงือกเสมอไปมันมีหลายยี่ห้อตอนนี้สมัยก่อนมันมีแต่นางเงือกนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตั้งไมโครเวฟเอเราไปตั้งไฟกันนะคะค่ะเราก็ทิ้งนะคะคนนะคะจนผงวุ้นละลายหมดนะคะจนเดือดอะค่ะค่อยๆคนกันนะคะแล้วทีนี้เราจะต้องพักให้เย็นนะคะไม่ต้องให้เย็นมากนะแล้วถึงจะใส่น้ำหอมไปนะคะกลิ่นวานิลาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเท็กเจอร์แยกชั้นกันนะคะคนไปจ้าส่วนใครที่จะทำขายนะคะเป็นเจลปรับอากาศทำขายให้หาสารกันบูดใส่นะคะเพื่อที่จะอยู่ได้นานนะคะหาแพ็กเกจจิ้งที่ดีนะคะแล้วรับรองว่าทำขายได้แน่นอนนะคะสูตรนี้นะคะทำเป็นเจลปรับอากาศลดพวกตะไคร้หอมอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเราได้นะคะสมมติว่าใครมีหน้าร้านอะไรเล็กๆอยู่ก็สามารถทำได้นะคะอยู่ที่ไอเดียที่เราจะเอาไปทำเนาะแต่ต้องใส่สารกันบูดนะจ๊ะถ้าทำขายอันนี้นุ้งทำใช้เองก็คือประมาณว่านุ้งทำใช้อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครั้งเพราะว่าของเราเนี่ยมันไม่ได้ขายหมดถูกไหมคนใช้บางทีเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูเรารอให้มันเดือดก่อนนะจ๊ะนานหน่อยทีนี้เราปิดแก๊สคนนะจ๊ะคนนะคะปิดแก๊สกันเลยค่ะปิดแก๊สแล้วรอให้มันเย็นหน่อยนึงนะเราถึงจะใส่กลิ่นนะคะไม่งั้นกลิ่นมันจะโดนกลืนไปหมดกลิ่นจะอยู่ได้ไม่ทนนะคะมันก็ปาดเลยค่ะเราจะได้น้ำนะคะเราจะแบ่งน้ำออกเป็น2ส่วนนะคะโดยที่เราจะทำเป็นสีขาวส่วนหนึ่งแล้วสีฟ้าส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสีฟ้านะให้เราใส่สีฟ้าไปนะคะลงไปนิดนึงสีผสมอาหารนะคะมันจะได้ตัดกันนะคะและตามด้วยกลิ่นนะคะทั้ง2อันเลยนะคะก็คือกลิ่นวานิลานะคะน้ำมันฝานคนให้เข้ากันจ้าแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราเทนะโดยเทสลับโดยที่เราจะเทนะคะโดยที่ด้านหนึ่งของนุ้งจะเทครึ่งอย่างเงี้ยอย่างนี้นะคะ
แล้วก็รอให้วุ้นเซ็ตตัวนะคะซึ่งเราอาจจะเอาไปใส่ตู้เย็นก็ได้นะคะเราก็เทนะคะมันก็จะด้านนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะเทด้านนี้นะคะเราก็จะได้เจลที่หอมนะคะเอาสำหรับใส่ห้องนอนเราแล้วนะคะเป็นกลิ่นวานิลาอ่อนๆ นะคะไปแล้วนะคะหอมฟุ้งเลยกระจายเลยนะคะสำหรับใส่ในห้องนอนนะคะหรือห้องนั่งเล่นนะคะรวมถึงในรถได้นะคะทำง่ายๆสไตล์ Easy Home ลองไปทำดูกันนะคะเพิ่มความสปาภายในบ้านกันแบบง่ายๆนะคะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดี